เบื้องลึกยึดเรือเปิดชื่อชาติเอเชียอาจเป็นนอมินีเผยเยเมนรู้ทันเป็นของอริเก่าจากที่มีรายงานถึงการบุกยึดเรือสินค้าของอิสราเอลโดยกองกำลังฮูตีเยเมนทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และจับตากันว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่ขณะที่อิสราเอลก็ออกมากล่าวอ้างถึงอิหร่านทั้งนี้สถานการณ์ที่ดำเนินต่อเนื่องและมีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้เมื่อวันที่20พฤศจิกายน66โดย Brokdit World Update ออกมาโพสต์ข้อความเปิดเผยว่าสหราชอาณาจักรเคยส่งกองทัพเข้าไปยึดครองดินแดนเยเมนใต้แย่งชิงทรัพยากรปกครองแบบเผด็จการกดขี่เหยียดเชื้อชาติดั่งชาวเยเมนเป็นทาสปัจจุบันอังกฤษจึงยังคงสนับสนุนการก่ออาชญากรรมสงครามของอิสราเอลในการยึดครองชิงดินแดนปาเลสไตน์ซาร่าเฮนดริกหัวหน้านโยบายเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติคาดการว่าในแนวหลังพลเรือนชาวปาเลสไตน์2คนถูกกองทัพอิสราเอลทิ้งระเบิดสังหารทุกๆชั่วโมงชาวปาเลสไตน์เกือบ 800,000 คนถูกอิสราเอลบังคับให้ต้องอพยพพลัดถิ่นในกาซากระทรวงสาธารณสุขรัฐปาเลสไตน์รายงานว่าพลเรือนกว่า 12,300 คนถูกอิสราเอลก่ออาชญากรรมสงครามสังหารและเกือบ 30,000 รายได้รับบาดเจ็บกองทัพฮูตีเยเมนโปรอิหร่านที่มีอำนาจควบคุมช่องแคบอ่าวทะเลแดงได้ทำตามที่เคยประกาศไว้ล่วงหน้าก็คือยึดเรือบรรทุกสินค้าเต็มลำที่อิสราเอลมีส่วนร่วมและจับกุมตัวลูกเรือหลายสิบคนจากในทะเลแดงกำลังตรวจสอบสัญชาติโดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองโดยกองทัพฮูตีเยเมนใช้เฮลิคอปเตอร์และเรือเร็วในการบังคับและตรวจยึดเรือนี้สื่ออิสราเอลยืนยันว่าเรือที่ถูกยึดลำนี้ชื่อว่า Galaxy Leader ลูกเรือทั้งหมดถูกกองทัพเรือเยเมนควบคุมจากทางตอนใต้ของทะเลแดงและอ้างว่าเป็นเรืออังกฤษคู่อริเก่าแก่เยเมนแต่ญี่ปุ่นเช่าส่วนลูกเรือไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นและมีหลายสัญชาติแอมเบรซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยทางทะเลระบุว่าเจ้าของกลุ่มกิจการเรือบรรทุกรถยนต์ดังกล่าวจดทะเบียนตั้งสำนักงานใหญ่ที่เกาะไอออฟแมนของอังกฤษในชื่อว่าเรคาแคริเออร์สโดยเป็นกิจการหนึ่งในเครือของเรชิปปิ้งซึ่งจัดตั้งเป็นบริษัทขึ้นที่กรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลและก็เป็นของนักธุรกิจอิสราเอลชื่อว่าอับราฮัมเรมีอันกาเรือลำนี้ก็คือธุรกิจส่วนหนึ่งของอิสราเอลนั่นเองจึงทำให้เป็นเป้าหมายถูกยึดพลจัตวายายาซารีโฆษกกองทัพฮูตีเยเมนได้ประกาศว่ากองทัพเรือจะมุ่งเป้าหมายต่อเรือทุกประเภทดังนี้เรือที่มีธงของอิสราเอลเรือที่ร่วมดำเนินการโดยบริษัทอิสราเอลหรือเรือที่บริษัทอิสราเอลเป็นเจ้าของเยเมนจึงเตือนให้ทุกประเทศทั่วโลกดำเนินการถอนพลเมืองที่ทำงานบนเรือเหล่านี้ออกหลีกเลี่ยงการบรรทุกเรือรับช่วงบริหารจัดการกับสินค้าเรือเหล่านี้สั่งให้เรือของทุกชาติอยู่ห่างไกลจากเรือที่อิสราเอลมีส่วนร่วมกองทัพฮูตีเยเมนจะเฝ้าจับตาดูเรือของทุกลำในทะเลแดงและโดยเฉพาะในช่องแคบบับเอลมันดาบรวมถึงหน้าน้ำของตนแม้ว่าเรือเหล่านั้นจะไม่กล้าชักธงชาติอิสราเอลบนเรือของตนเพื่ออำพรางตัวแต่ว่ากองทัพเรือเยเมนก็มีเทคโนโลยีที่สามารถพิสูจน์ทราบการมีส่วนร่วมของอิสราเอลได้นโยบายนี้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลสังหารในเขตกาซาที่ถูกปิดล้อมเรือสินค้าลำนี้บริษัทญี่ปุ่นอาจจะเป็นแค่นอมินีอำพรางฉากหน้าถือหุ้นบางส่วนบรรทุกสินค้าราคาแพงมากที่อิสราเอลมีผลประโยชน์ร่วมพวกรถยนต์หรูหรามาเต็มลำเรือทำให้กองทัพฮูตีต้องการตัดรายได้อิสราเอลแล้วก็ทุบทำลายภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของอิสราเอลการตัดการส่งออกของสินค้าทางเรือแล้วก็ยึดสินค้าไปเสียย่อมจะสร้างความหายนะภาคการส่งออกและการนำเข้าของอิสราเอลจะกระทบรายได้นำมาทำสงครามยิ่งยืดเยื้อก็ยิ่งบอบช้ำไม่ว่าจะใช้วิธีตบตาอำพรางเรือสินค้าซับซ้อนอย่างไรก็ไม่รอดจากการถูกกองทัพเยเมนยึดไปได้แน่นอน